การเปิดธุรกิจเปิดบิสเนสร้านนวดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยากไหมที่อเมริกาเนี่ยค่านวดเนี่ยคิดยังไงพี่โอมตอนเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเวลาไทยมัสซาจแอนด์สปาในเมืองซานฟรานซิสโกนะครับวันนี้เราก็จะพามางานทำบุญเปิดร้านใหม่ของพี่อมพี่ฝนนะครับสาขา2นี่ข้างหลังนี่เลยพาไปดูกันครับน่ากินมากขนมเทียบวันนี้หาไปข้างหลังนี่อันนี้ก็ต้นคริสต์มาสที่จัดในร้านช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสพอดีนะก็เลยมีต้นคริสต์มาสอยู่ในร้านตรงนี้ก็ก่อนอื่นวันนี้ก็ต้องขออำนวยขอบคุณคุณโอมนะคุณโอมและคุณฝนคุณฝนแล้วก็คณะยัมปีพุทธังสารนังคัจฉาห่อหมกครับห่อหมกอะไรเนี่ยห่อหมกปลาครับน่ากินอร่อยมากอร่อยอันนี้อร่อยหวานน่าทำไมหน้าหวานพอกินขนมหวานได้ยังไงหวานว่าทำไมคนนี้หน้าหวานไงกินขนมหวานอย่างเดียวเป็นครับครับ that's what it is เฮ้ยป้าเนาะมีฝีตะกร้าต้องไปถามหมอนะเออแหวกมึงให้เลยหรอมึงมีสิทธิ์ไปสั่งเขากูขอเขาบอกว่าถ้าใครวันก่อนเทแบบน้องทำกับข้าวไว้ที่ไหนกินแต่ของหวานนะเดาะนิ้วเน้นๆนะอืมน่าจะชอบต้องโดนทุกคน
ันเทวาทโนเอวังทวังไม่มีลูกวัดใช่ไม่มีเด็กวัดลูกวัดขับรถให้เนาะใช่กับข้าววัดนี้อร่อยไก่ทอดอร่อยนี่เปิดร้านต่อไหมพี่โอ๋ต่ออีก15นาทีลูกค้ามาอันนี้นวดเองหรือว่าให้ลูกมีลูกน้องนวดวันนี้คนอื่นนวดคนอื่นนวดสบายวันนี้สบายใจละหลังจากนิมนต์พระกลับไปก็จัดร้านให้เป็นเหมือนเดิมนะครับเคาน์เตอร์หน้าร้านก็จะประมาณนี้เลยขอให้รวยๆนะครับเป็นลัคกี้แบมบูเปรียบเสมือนว่าเป็นต้นไม้มงคลในความเชื่อของคนจีนนะครับว่าจะทำให้มั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มีโชคลาภนะครับคือลัคกี้แบมบูนี้ขอให้รวยๆนะครับผมขอบคุณมากครับน้องแฮมเอาตังค์มาแบ่งผมด้วยโอ้ยเลี้ยงพี่ดีกว่าร้านทำบุญเสร็จก็จัดหน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เคาน์เตอร์หน้าร้านประมาณนี้นี่ทำบุญเสร็จก็เปิดร้านเลยเปิดร้านเลยครับนี่นะครับพี่โอมของเราเจ้าของร้านอีกคนนึงพี่ฝนแกเขินแกไม่อยากออกมาเราก็สัมภาษณ์พี่โอมเนาะคร่าวๆพี่โอมเป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่จังหวัดตรังครับโอ้จังหวัดตรังขนใต้น่ะเนี่ยใต้ใจว่าทำอาหารใต้อร่อยเลยโอ้ยทำทุกวันโอ้โหเมื่อกี้ที่ทำเลี้ยงพานี่ก็พี่โอมทำเลยนะทำเมื่อกี้ทำอะไรน้ำยาปูน้ำยาปูเด็ดสุดยอดแล้วถามได้ว่าพี่โอมอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้33 33ผมห่างกับผมแค่3ปีเองนะแล้วพี่โอมจบจากไหนที่ไทยจบจากมหิดล College of Management โอ้โหนี่เด็กมหิดลนะเนี่ยจบมหิดลนี่ก็สุดยอดแล้วนี่แล้วก็มาเปิดธุรกิจที่อเมริกานะผมเรียนจบป.ตรีที่ไทยเนี่ยแล้วมาเรียนต่อที่ซานฟรานนะครับใช่มาเรียนที่ลิงคอนต่อด้าน Finance โอ้เรียนจบมหิดลที่ไทยแล้วก็มาต่อป.โทที่ซานฟรานแล้วก็มาเปิดร้านนวดที่นี่นะครับโอ้โหสุดยอดมากเป็นหมอนวดพาร์ทไทม์ครับแล้วร้านเก่าพี่อมเปิดมากี่ปีแล้วร้านตรงนู้นนะ4ปี4ปีตอนนี้อายุ33ก็แสดงว่าเปิดตั้งแต่อายุ29โอ้โหเปิดถือว่าอายุน้อยอยู่นะตอนนั้น29นี่เรายังไม่ทำอะไรยังเที่ยวไปทั่วอยู่เลยเที่ยวด้วยกันเออเที่ยวด้วยกันติดเที่ยวร้านใหม่นี้ก็เพิ่งเปิดมาไม่นานใช่ไหมพี่อมเปิดเมื่อตุลาตุลาตอนนี้ธันวาแล้วก็2เดือนแล้วเดือน2เดือนร้านภายในดูดีนะสวยมากเป็นแบบออกแนวโทนแบบทองๆใช่อันนี้ก็เป็นมินิมอลใช่เป็นมินิมอลอย่างเงี้ยนะจะเซตเป็นคอมพิวเตอร์สีทองป้ายทองนะอันนี้ออกทองๆเหมือนเลยอันนี้ก็ได้การออกแบบจากน้องคนนึงเป็นคนไทยเหมือนกันเป็นอินทีเรียถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้แบบร้านอาหารหรือร้านนวดหรือร้านธุรกิจอะไรต่างๆนะแนะนำน้องให้แล้วการเปิดธุรกิจเปิดบิสเนสร้านนวดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยากไหมที่อเมริกาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าที่นี่เขามี small business center ให้ข้อมูลเราทุกอย่างในการแบบซัพพอร์ตใช่ไหมว่าต้องไปยังไง1 2 3 4อะไรเงี้ยเขาก็จะมีขั้นตอนของเขาเนาะแล้วการที่เราจะมาทำงานที่นี่คือเปิด business เขาก็ต้องขอใบอนุญาตอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ต้องขอใบอนุญาตขอเปิดบิตก่อสร้างขอใบอนุญาตทุกอย่างต้องตรวจผ่านการพรูฟของซิตี้ใช่ก็คือเขาจะมีพวกอินสเปกเตอร์มาเช็คว่าร้านได้มาตรฐานไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมประมาณนั้นแถวนี้ก็เขาเรียกว่าย่านแคสโตรนะก็เป็นย่านของชาว LGBT แถวนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะพี่เนาะเนี่ยมองไปข้างหน้านี่ก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวเดินผ่านเลยก็ทั้งคนโลโก้ด้วยแล้วก็คนที่แบบมาจากรัฐอื่นที่อื่นเขาก็มาเที่ยวแถวนี้กันเยอะแถวนี้ก็จะได้ลูกค้ามาใช่ไหมพี่ใช่เลยแล้วเรื่องพวกราคาค่านวดเนี่ยคิดยังไงพี่โอมชั่วโมงที่เป็นชั่วโมงมีที่เป็นชั่วโมง60นาที125 90นาที175อ๋อ60นาที125เหรียญ90นาที175เหรียญแต่เรามีเป็น private room อ๋อมี private room คือแบบเราจะไม่ต้องไปแบบว่าเหมือนที่ไทยนะที่แบบจะมีม่านกั้นอะไรเงี้ยเออทีนี้มันจะคือฝรั่งเขาต้องการความเป็นส่วนตัวไงเขาก็จะชอบแบบห้องประมาณอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครมีแผนที่จะเที่ยวเมืองซานฟรานซิสโกนะครับแล้ว
อยากมาลองนวดกับร้านพี่โอมก็เชิญมาได้นะครับที่นี่บริการคนไทยบริการทุกระดับประทับใจเดี๋ยวมาจากคลิปนี้มีส่วนลดให้ใช่เดี๋ยวมาจากคลิปนี้มีส่วนลดมีแน่นอนนะครับถ้าใครมาว่ามาจากช่องผมนะครับช่องแฮมกับบีนะครับโชว์โชว์เลยโชว์เลยเออโชว์โชว์ Subscribe ให้ดูนี่ลดให้เลยนะครับ 20% เลย 20% โอ้สุดยอดมากต้องมาแล้วถ้าทุกคนสนใจจะมานวดนะครับที่นี่จะมี2สาขานะครับอีกร้านนึงชื่อโอมมัสซาจนี่ชื่อพี่โอมเลยอีกสาขานึงใกล้ๆกันหรือว่าจะมาที่นี่ก็ได้สาขาใหม่ร้านเวลาครับโอเคครับเดี๋ยวงั้นเราขอรบกวนพี่โอมเพียงเท่านี้นะครับเราจะปิดคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูนะครับว่าเราจะพาพี่โอมไปเที่ยวที่ไหนบ้างโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ